สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำวิธียืนถ่ายภาพนะครับชุดไทยถ้าเราวางเท้าได้วางมือได้สวยภาพถ่ายเราก็จะสวยนะครับเราเริ่มต้นที่เท้าก่อนนะครับวิธีแรกนะครับยืนตรงแล้วก็ถ้าตามระเบียบพักนะครับเหมือนวิชาลูกเสือเลยครับยืนตรงตามระเบียบพักเราจะยืนด้วยเท้าข้างใดข้างหนึ่งนะครับอันนี้ผมยืนข้างเท้าข้างขวายืนตรงตามระเบียบพักเสร็จแล้วไหล่ผมจะตกทันทีแล้วก็ดูสังเกตเท้าข้างนี้นะครับจะฟรีเพราะเรายืนด้วยเท้าข้างเดียวนะครับคราวนี้เราจะขยับไปทางไหนก็ได้นะครับไปข้างหน้านิดนึงถอยหลังนิดนึงถอยหลังไปเลยเนี่ยครับได้หมดหรือออกข้างนิดนึงหรือไขว้ไปเลยเห็นไหมครับคราวนี้ด้านซ้ายเหมือนกันครับถ้าใครถนัดซ้ายนะครับหรือว่าด้านเรายืนด้านซ้ายแล้วสวยเราก็ตามระเบียบพักมาด้านซ้ายนะครับยืนด้วยเท้าข้างซ้ายยืนทั้งหมดตรงตามระเบียบพักข้างซ้ายนะครับข้างขวาเราก็จะงอแล้วเราก็ไปไหนก็ได้ครับโอเคไหมครับนี่นะครับแต่คราวนี้เวลาใช้งานจริงอ่ะเราไม่ได้ยืนตรงแบบนี้นะครับบางครั้งเราอาจจะต้องเอียงฝั่งนี้ฝั่งนี้ขวาหันนิดนึงหันฝั่งนี้เราสวยนะครับเราก็หันฝั่งนี้หันกล้องครับก็ทั้งหมดตรงตามระเบียบพักแล้วก็ลองนึกภาพถ้าเราใส่รองเท้าส้นสูงนะครับจะมาอย่างนี้เองเลยครับสะโพกเราจะสวยเลยครับจะออกมาเองนะครับสะโพกกับหน้าอกจะถูกดันออกมาโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเป็นรองเท้าส้นสูงนะครับสวยแน่นอนครับแล้วก็อันนี้วิธีที่1นะครับทำระเบียบพักแบบนี้ยืนในท่าข้างเดียวจึงแล้วก็จะอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับเอียงมากไปนิดอย่างนี้เอียงที่สวยครับแปลว่าเราสวยตรงไหนบางทีช่างภาพก็จะบอกซ้ายหันเลยครับซ้ายหันก็คือหันทั้งเท้านะครับซ้ายหันเลยครับซ้ายอีกนิดครับขยับเท้าเลยครับโอเคนะครับอันนี้วิธีที่1วิธีต่อไปอันนี้ผมใช้บ่อยนะครับวิธีคล้ายๆกับวิธีเมื่อกี้ครับแต่ว่าใช้วิธีก้าวเท้าครับยืนตรงแล้วก็ก้าวเท้าไปข้างหลังครึ่งก้าวนะครับแล้วเท้าหน้าเราก็จะอิสระที่จะแต่เราต้องยืนด้วยเท้าหลังนะครับแล้วก็อิสระแล้วก็ขยับได้เลยคราวนี้ก็บิดขวาหันนิดนึงแล้วก็ถอยหลังขวานิดนึงยืนที่เท้าหลังขวาหันอีกนิดนึงยืนที่เท้าหลังคล้ายๆกันนี่ครับนะครับแล้วก็วิธีนี้จะใช้แบบนี้ได้นะครับคล้ายๆเหมือนการก้าวเดินครับถอยหลังขึ้นก้าวยืนที่เท้าหลังยืนที่เท้าหน้าครับยืนที่เท้าหน้าเสร็จปุ๊บก้าวมาข้างหน้าขึ้นก้าวครับแล้วยืนที่เท้าหน้าอีกทีนะครับแล้วคราวนี้เท้านี้อิสระแล้วเหมือนกันเลยครับท่าก็จะกลับมาอยู่ท่าเดิมเห็นครับยืนที่เท้ายืนที่เท้าหลังยืนด้วยเท้าหลังยืนด้วยเท้าหน้าคราวนี้อยู่ที่เราจะบิดตัวครับเราจะบิดอย่างนี้ก็ได้ยืนด้วยเท้าหน้ายืนด้วยเท้าหลังยืนด้วยเท้าหน้ายืนด้วยเท้าหลังขวาหันนิดนึงยืนด้วยเท้าหลังยืนด้วยเท้าหน้าโอเคไหมครับแต่คราวนี้ระยะตรงนี้ระยะที่เราก้าวเนี่ยตรงไหนเราสวยก็แล้วแต่ละบุคคลสรีระแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันต้องลองที่หน้ากระจกดูนะครับต่อไปเรื่องมือแล้วกันเมื่อเรายืนได้นะครับสมมติเรายืนได้อย่างนี้แล้วนะครับเรื่องมือเนี่ยผมขอเครื่องมือนิดหนึ่งอ๋อไปไหนแล้วกระเป๋าจบแล้วมือนะครับให้เราติ้งต่างว่าเราถือกระเป๋าอยู่ในมือตลอดนะครับยืนได้แล้วนะครับยืนที่เท้าได้ข้างหนึ่งนี้นะยืนได้แล้วยืนได้เสร็จมือตอนนี้มือจะวางไว้ตรงไหนนะครับมืออย่างนี้นะครับเหมือนถือกระเป๋านี้อยู่เหมือนถืออยู่จับด้วยนิ้วเบาๆเพื่อที่จะโชว์ด้านนี้ไปด้านหน้านะครับโชว์สมมติเรามีเครื่องประดับนะครับเราจะต้องโชว์ไปจะสวยครับจับสองข้างเท่ากันแล้วจับสองข้างไม่เท่ากันจับสองข้างเท่ากันถือด้วยมือเดียวมือนี้ปล่อยไปเลยครับถือกระเป๋าด้วยมือเดียวเห็นไหมครับถือกระเป๋าด้วยมือข้างนี้มือนี้ยังอยู่ไหมครับจับเอาออกไปเลยครับแล้วติ้งต่างยืนถือกระเป๋าอยู่ถือแบบเมื่อกี้นะครับถือหูกระเป๋าอยู่
ดูมือนะครับถือด้วยนิ้วกลางถือแบบไม่เท่ากันถืออย่างนี้เอายืนก่อนยืน ยืนได้ครับยืนท่านี้สวยแล้วมือถือกระเป๋าอยู่ด้านหน้าถือกระเป๋าอยู่ตรงนี้ถือกระเป๋าอยู่ด้านนี้ถือกระเป๋าด้วยมือข้างเดียวมือข้างนี้ปล่อยไปครับถือกระเป๋าด้วยมือข้างนี้ถือแบบจริตหน่อยกริดนิ้วถือนะครับเสร็จแล้วมือข้างที่ว่างครับว่างทำอะไรก็ได้ครับนี้ก็ได้นี่ก็ได้ปล่อยไปเลยก็ได้นะครับหรือจะทิ้งต่างว่าถือโทรศัพท์มือถือว่าอีกเครื่องก็ได้โทรศัพท์แนบอกโทรศัพท์แนบนี้ถือโทรศัพท์อยู่มือถือโทรศัพท์จะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับแล้วก็งอนิดนึงนิดเดียวไม่ต้องเยอะครับได้เลยนะครับพยายามฝึกกรีดนิ้วเนี่ยครับข้างบนบ้างข้างล่างบ้างนะครับลองดูว่าตรงไหนที่เหมาะกับตัวเรานะครับคราวนี้อีกตัวอีกอันนึงยืนได้ยืนได้ยืนได้มือได้ยืนได้มือได้เสร็จเฟสกับหน้ามองกล้องหน้ามองไปข้างขวาหน้ามองด้านซ้ายมองบนนิดนึงมองต่ำมองต่ำด้านนี้มองต่ำด้านนู้นมองต่ำด้านนี้เอามือนี้ไปเตะอะไรบ้างถ้าอยู่ข้างผนังนะครับแต่สองข้างพยายามใช้นิ้วนิ้วกลางครับนิ้วเราจะออกมาอย่างนี้ครับพยายามแตะแบบนี้ไม่ใช่แตะแบบอะไรเงี้ยนะต้องมีจริตนะครับโอเคนะครับไปฝึกกันนะครับเขาฝึกแหละถึงจะสวยฝึกหน้ากระจกเราจะมีท่าเป็นของตัวเองนะครับเราจะมีมือเป็นของตัวเองว่ามือช่างโคนอยู่ตรงไหนครับสวัสดีครับ